สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็วันนี้ได้งานมาไปพรีออเดอร์มาจากร้านพรีเฮ้าส์นะครับก็เป็นโทนี่สตาร์กนะครับเป็นงานกอล์ฟนะงานกอล์ฟบันไดเลยนี่แหละก็อยากรู้มันเป็นยังไงนะครับเลยลองเอามาดูจะมาดูจุดขยับด้วยแล้วก็ดูหน้าตาด้วยนะว่าเป็นยังไงราคานี่ผมลืมแล้วว่าได้มาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านที่เขารับพรีออเดอร์ไว้นะครับก็ลองดูนะกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแค่นี้พอมีสแตนด้วยนะก็จะเป็นร่างโทนี่นะครับน่าจะเป็นไอรอนแมน3หรือเปล่า Mark 43นะไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนด้วยนะครับก็รีวิวฟิกเกอร์ไปแล้วกันนะกล่องก็จะแพ็คออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่กล่องใสเลยแล้วก็จะเป็นชั้นอย่างนี้แยกเป็นสเต็ปของฐานขอดูสเต็ปของสแตนฐานก่อนแพ็คขนาดแน่นนะนี่ก็จะมีเป็นฐานพลาสติกมาให้ที่มีเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับก็ดีเทลใช้ได้กวงๆหน่อยก็เขียนว่ามาวิลไชน่านะครับแล้วก็เป็นแผ่นก็รายละเอียดดีนะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ประกอบอะไรยังไงประกอบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันนะลองดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรมาถึงก็ใส่เลยนะครับไหนอ่ะใส่ยังไงอ่ะนี่เหรออ่ะเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเสร็จแล้วฐานก็หน้าตาประมาณนี้ยึดก็หนาแน่นพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนี่นะรายละเอียดดีเทลก็ถือว่างานดีนะนะครับราคาจะไม่ได้มัน700กว่าบาทหรือว่า600กว่าบาทนะครับนี่ก็ผ่านไปแล้วส่วนของฐานนะครับต่อไปก็ส่วนของพี่โทนี่ให้ดูรายละเอียดการแพ็คนะก็จะแพ็คมาเป็นขานะครับขาของ Mark 43 2ข้างเลยนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนเป็นท่อนแขนนะครับท่อนแขนทั้ง2ข้างเลยนะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นบอดี้สูทไม่ใช่บอดี้สูทเป็นชุดลำลองของพี่โทนี่นะก็เป็นชุดที่เราเห็นกันเดี๋ยวผมแกะออกมาจากแพ็คเลยให้เห็นหน้าชัดๆผมอยากดูหน้านะมันจะสวยขนาดไหนนะครับแพ็คก็ไม่ได้ล็อกแน่นนะหลุดมาเลยนะครับหลุดออกมาอย่างนี้เลยขอเสียบก่อนก็จะเป็นจอยอย่างนี้นะครับเนี่ยขอดูหน้าก่อนหน้าพี่โทนี่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับก็งานจีนนะอย่าไปอะไรมากแต่หน้าก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นจอยเสียบเข้าไปบนบอดี้ตัวอย่างนี้ไม่รู้เข้าไม่เข้านะก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับคอปีหน้าเอียงจอยงานจีนก็เป็นเรื่องปกติครับคือหลวมแต่ตั้งได้ก็ถือว่าโอเคนะนี้ลองเอามาตั้งดูนะครับนี่ตั้งบนฐานสแตนเลยอะนะก็ถือว่าตั้งได้โอเคเลยนะครับให้ดูโดยรอบนะครับเขาถือว่ามั่นคงนะลองแกว่งดูจุดขยับก็เท่าที่ลองตัวนี้ก็จะโยกแค่ช่วงลำตัวนะครับถือว่าโอเคเป็นสเกล1ต่อ12นะนะครับนี่ประมาณนี้มองหน้า โอเคเรามาดูของประกอบก็จะมีขานะครับเป็น Mark 43ขยับข้อเท้าได้ขยับปลายเท้าได้นี่ตรงนี้ก็ไว้เปลี่ยนกับชุดตัวนี้นะครับเอาวางไว้ก่อนวางเป็นอะไหล่นั้นแล้วก็จะมีชุดมือครับชุดมือกับท่อนแขนท่อนแขนก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นท่ากรรมนะแล้วก็จะมีมือแบมาให้นะครับทั้งซ้ายและขวาสีก็โอเคนะนี่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบเข้าไปตัวกับพี่โทนี่นะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคลักษณะขอเปลี่ยนทีละท่อนขอเปลี่ยนมือนะครับก็จะเป็นจอยอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะแต่ก็เบาๆนะครับกลัวหักนะนี่นะครับก็ได้แล้วจุดขยับนะครับแต่ก็งานจีนนะครับน่ากลัวเรื่องความอ่อนแรงแล้วก็การหักนี่แหละน่ากลัวสุดส่วนมือตรงนี้มันก็สามารถเปลี่ยนได้ขอดึงออกมาก่อนดึงได้ไหมเนี่ยคืองานจีนเนี่ยต้องบอกเลยกลัวหักมากนะครับมันเป็นจอยเล็กๆเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับ
คือแกนมันเล็กไงโอ้โหไม่กล้ายัดเลยนะต้องเอาไดมาเป่านะครับขอกลับไปสู่สถานะเดิมก่อนอันเดิมใส่ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เสียบเข้านะครับนี่ก็ได้แล้วส่วนจอยตรงขานะครับตรงขาก็ขยับนะถอดออกก่อนคือผมไม่ได้มีไดเป่าผมนะมันก็เลยจะยากหน่อยหมุนไปอย่างนี้เสียวหักมากเลยนะนี่นะครับถอดขาขวาออกมาเสียบเข้าไปได้แล้วชุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมแต่งเรียบร้อยเดี๋ยวมารีวิวจุดขยับกันต่อนะครับโดยรวมสเกล1ต่อ12ตัวนี้จุดขยับมันก็น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าการที่จะถอดเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับพอขยับไปนานๆมันก็จะหลวมแล้วแกนมันเล็กมากเลยนะขยับอะไรแบบนี้มันก็น่ากลัวนิดนึงนะครับก็แนะนำว่าจัดท่าแล้วก็ยืนท่านั้นจบนะครับในตัวเดียวนะเพราะว่าของที่เขามาเสริมเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับที่เห็นบนตัวเนี่ยเยอะมากนะอุปกรณ์เสริมนะครับแต่การถอดเข้าถอดออกเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อฟิกเกอร์ของคุณเลยนะครับหาสแตนมาจัดท่าแต่โดยรวมรายละเอียดดีเทลเนี่ยลายเสื้อลายอะไรก็ดีนะพลาสติกเขาพิมพ์ดีนะดีเทลความใกล้เคียงเนี่ยดีมากนะครับแต่ข้อเสียคือจุดขยับนะจุดขยับมันโหดร้ายมากนะครับสำหรับผมนะคือเวลาบิดไปเนี่ยนะครับมันเริ่มจะอ่อนธรรมดาเนาะงานก๊อปปี้นะครับงานแท้ก็ยังเป็นเลยนะครับเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นแกนขาต่างๆเดือยมันเล็กมากนะครับมันเป็นเดือยที่แบบโอ้โหเล็กมากเลยอะแล้วเวลาใส่เข้าใส่ออกเนี่ยนานๆไปหลายๆครั้งนะครับผมว่ามันหักแน่นอนนะครับก็แนะนำนะว่าหาท่าที่เหมาะสมนะครับอยากแอคชั่นท่านู้นท่านี้อะไรก็เอามายืนเลยดีกว่านะครับงานก็ราคาไม่ถึงพันนะผมจำไม่ได้ว่าอะไรมากี่บาทนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะครับเป็นลักษณะของการพรีออเดอร์เขาไม่มีสต็อกของนะแต่รายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ดีนะครับร้านเขาก็ QC ให้นะครับใช้ได้เลยนะก็เป็นอีกงานนึงนะครับของงานจีนผมเรียกว่างานก๊อปแล้วกันนะครับพอใช้นะเรียกว่าพอใช้เอามาแบบเอามาเล่นเอามาหัดทำสีได้นะครับแต่ถ้าความสวยงามก็ต้องของแท้ล่ะนะเป็นที่รู้กันโอเควันนี้ซีเก้งทอยก็ลากับพี่โทนี่นะครับเวอร์ชันนี้ไม่รู้น่าจะไอรอนแมน3นะชุดนี้นะครับรายละเอียดดีเทลก็ดีพอสมควรใช้ได้ในราคาโอเคในราคานะนะครับสีผิวให้ดูสีผิวความเนียนนะก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากไว้ตั้งโชว์โอเคเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ